สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดน้ำปิดหรือว่า AIO Water Cooling นะครับจากแบรนด์ AORUS ครับสำหรับตัวที่เราได้มานะฮะนี่เลยมันคือ AORUS WATERFORCE X 240นั่นเอง X 240ก็คือเป็นแบบหม้อน้ำ2ตอนนะครับถ้าเกิดเป็น360ก็จะเป็นแบบ3ตอนนั่นเองนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพรวมไปถึงความสวยงามนะครับที่ตัวบล็อกเนี่ยจะมีไฟสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้ด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาแถมมาให้แล้วก็ลักษณะดีไซน์ต่างๆของตัวชุดน้ำปิดตัวนี้กันครับและนี่คือตัวกล่องของเขานะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับที่ผมบอกไปว่าด้านหน้ามันมีจอ LCD แสดงสถานะด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ด้วยและแน่นอนครับตรงพัดลมนะครับก็จะเป็นไฟ RGB นะฮะแล้วก็ตรงนี้คือแบรนด์ AORUS ฝั่งนี้เป็นชื่อรุ่นครับ AORUS WATERFORCE X 240เรามาดูด้านหลังนะฮะนี่คือด้านหลังครับก็จะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมีคำว่า Gigabyte จริงๆแล้วเนี่ย AORUS ก็เป็นแบรนด์ที่ปรับโฉมต่อมาจาก Gigabyte นะครับเหมือนเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะฮะที่ระดับ Extreme มากขึ้นนะครับก็จะใช้คำว่า AORUS นั่นเองนะฮะซึ่งจะสังเกตว่าโอ้โหรูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยดูหรูหรามากแล้วก็เป็นรายละเอียดพวกสเปคต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าตัวเนี้ยรองรับซ็อกเก็ตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันมีอะไรบ้างผมให้ดูแพ็กเกจผมเอาหม้อน้ำออกมาแล้วนะเพราะมันหนักเราจะให้ดูแพ็กเกจเขาก่อนต้องบอกตามตรงว่าอันนี้เป็น AORUS ตัวแรกที่ผมได้จับนะที่เป็นชุดน้ำปิดเขาแพ็กมาดีมากหมายถึงเขาเป็นโฟมแบบลักษณะโฟมตัดอ่ะมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีนี่ตรงนี้เป็นช่องบล็อกแล้วก็สายยางพาดผ่านมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นหม้อน้ำ2ตอนแล้วก็จะเจอพัดลมซึ่งเรามาดูพัดลมก่อนเนาะเขาแพ็กมาดีจริงๆคือมันดูแล้วเข้าใจง่ายถ้าเกิดคนที่ประกอบชุดน้ำปิดแล้วแบบว่าลื้อเก็บหรือว่าเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเราแพ็กกลับเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็งงว่ามันจะต้องบิดหมุนบล็อกสายยางไปมุมไหนแต่เนี้ยดูปุ๊บเข้าใจรู้เลยว่าพัดลมติดตรงไหนพัดลมวางตรงไหนหม้อน้ำวางตรงไหนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่รายละเอียดของตัวแพ็คกิ้งเป็นอย่างดีนะฮะต่อมาครับเรามาดูพัดลมนี่พัดลมเขาเป็น ARGB นะฮะโลโก้ AORUS สีทองด้วยใบสายแบบนี้มีไฟนะครับก็ขึ้นไฟที่ตัวใบพัดลมเลยรองรับ RGB Fusion 2.0 นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ของทาง Gigabyte เองนะฮะก็สามารถคอนโทรลผ่านเมนบอร์ดซิงค์ได้แล้วก็ยางรองกันสั่นตรงนี้ฮะ4มุมเลยนะฮะและแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นไฟ ARGB เนี่ยเขาก็จะมีสาย2ส่วนหลักๆนะครับหาก่อนนี่มันพันกันยุ่งเหยิงหมดเลยส่วนแรกเป็น PWM นะครับก็เป็นปกติแหละของพัดลมเป็นการจ่ายไฟเลี้ยงพัดลมนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่คือเชื่อมต่อ ARGB ครับลงบนเมนบอร์ดครับเพื่อคอนโทรลไฟ RGB นั่นเองและเขาก็จะมีหัวที่เป็นตัวผู้แบบนี้มาอีกเพื่อมีอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องเชื่อมต่อร่วมกันแน่นอนแหละตอนนี้จะต้องมีพัดลมอีก1ตัวนะครับก็เดี๋ยวดูว่าพัดลมอีก1ตัวก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะนี่3เส้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะเหลือ1เส้นเนาะความหมายของเขาคือเผื่อเพื่อนๆมีพัดลมแยกหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อ ARGB ได้นะครับก็จะเอาอันเนี้ยเสียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันคอนโทรลร่วมกันทั้งหมดสมมติว่ามีพัดลมอีก1ตัวที่แบบซื้อมาเดี่ยวๆแยกเลยแต่ไม่มีรูเสียบ ARGB หรือว่าต้องไปเสียบบนบอร์ดมันก็เต็มแล้วเพื่อนๆก็เอามาเสียบเข้ากับตัวนี้ครับเพื่อให้ทุกชิ้นมันยังคอนโทรลไฟได้เช่นเดิมนะครับโอเคอันนี้เรื่องของพัดลมนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็แน่นอนว่าขนาด12เซนหรือว่า120มิลลิเมตรนะครับแล้วก็รอบพัดลมสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 2,500 รอบนะครับเริ่มต้นที่800รอบต่ำสุดก็ประมาณนี้นะและที่สำคัญครับเขาแถมซิลิโคนหลอดเบลเล่มมาเลยหลอดใหญ่มากนี่ขาซ็อกเก็ตต่างๆนะนี่กำอย่างนี้เลย mounting นะครับทั้งเป็นของอันนี้ของ AMD นะ Intel น่าจะล็อกอยู่ติดกับตัวบล็อกแล้วอันนี้เป็น AMD mounting นะฮะก็ทั้ง TR4 แล้วก็พวก AM4 นะแล้วก็น็อตอื่นๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นน็อตยึดต่างๆทั้งหม้อน้ำและพัดลม ชุดน้ำปิดครับ AORUS บอกได้เลยว่าโอ้โหหรูหรามากเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะมันจะเป็นเหมือนลักษณะยิงทรายอ่ะที่หม้อน้ำอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนยิงทรายครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นกลอสซี่นะไม่ใช่แบบด้านด้วยแล้วก็จะสกรีนคำว่าโอ้ทีมอัพไฟออนนะครับอ่านยากทีเดียวเพราะว่ามันไม่เคยชัดเนี่ยจะมีสกรีนอยู่ตรงนี้ทีมอัพไฟออนนะครับหม้อน้ำขนาด240มิลลิเมตรมาให้ดูชัดๆงานดีครับงานดีเลยผมเพิ่งเคยจับครั้งแรกกับAORUSเห็นเปิดตัวมานานแล้วนะฮะและนี่คือบล็อกเขาโอ้โหเนี่ยงานดีจริงนะหมุนได้ครับเพราะฉะนั้นสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของสายยางได้เลยเพราะว่าไม่กลับหัวแน่นอนเรื่องของโลโก้นะครับสามารถปรับหมุนได้แล้วก็เป็นแบบลักษณะบล็อกแบบ2ชั้นเนาะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชุดไฟ LCD ที่จอแสดงผลนะครับนี่ตรงเนี้ยก็จะมีไฟด้วยก็คือเป็นสถานะการทำงานเรื่องอุณหภูมิด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปภาพได้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับตัวนี้ถูกทดลองใช้มาแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบคอปเปอร์ทองแดงนั่นเองสายยางอีกแล้วครับบอกเลยเอาง่ายๆที่ผมดูเนี่ยทั้งบล็อกและตัวสายยางมันดูแบบโอ้โหแข็งแรงใหญ่โตมากนะครับสายยางเส้นใหญ่มากข้างในเป็นสายยางหุ้มด้วยสายถักนะครับความยาว380มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของการติดตั้งฝั่งสายยางนี้ได้นะครับว่าจะให้อยู่ด้านล่างหรืออยู่ข้างแรมนะฮะแล้วแต่ทิศทางในการติดตั้งตรงนี้สามารถบิดได้นะครับนี่ข้อต่อก็แข็งแรงครับสายเชื่อมต่อโอ้สายเขามาอยู่ตรงสายยางนะจะมีที่บล็อกเนี่ยจะมี power SATA นะครับอันนี้สายเนี่ยออกมาจากตัวบล็อกแล้วก็ผมเข้าใจแล้วว่าเขาทำมาให้มันโป่งเพราะว่าเขาลอดสายถักเนี่ยลอดสายพวกนี้ออกมาโผล่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันมาเกะกะแถวนี้นะฮะก็อันนี้เป็นการเอาใจใส่ดีเทลเลยอะเนี่ยมาโผล่ตรงข้อต่อตรงนี้เห็นปะปกติแล้วเนี่ยสายพวกเนี้ยจะอยู่ตรงบล็อกเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาวิธีเก็บหลบสายเอาเองนะฮะก็ถ้าเกิดช่างเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาแหละแต่ว่าใครที่ขี้เกียจเนี่ยอันนี้เขาแยกออกมาตรงนี้ให้ดีเลยนะครับเรามาดูว่าสายตรงนี้คืออะไรฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เป็นตัวผู้นะ4พินนี่และตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ ARGB ฮะนี่เป็นขาตัวผู้นะนี่คือรายละเอียดของตัว AIO นะแล้วก็ขาเนี่ยน่าจะเป็นขาของ Intel มาแล้วก็ใครใช้ AMD ก็ต้องเปลี่ยนตัว mounting ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะเอาละต่อไปครับก็เราจะทำการติดตั้งมันลงไปที่ชุดคอมพิวเตอร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องสีสันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพด้วยครับโอเคตอนนี้ผมทำการติดตั้งชุดน้ำปิดของทางAORUSลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องของสเปคกันก่อนนะก่อนที่จะไปทดสอบแล้วก็ดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะฮะ CPU ครับ Intel Core i7 11700K นะครับก็ตัวนี้8 Core 16 เทรดก็เหมาะสำหรับการทดสอบชุดน้ำปิด2ตอนแบบนี้นะเมนบอร์ดครับเป็น Z590 i Vision D จากทาง Gigabyte เช่นเดียวกัน Memory ครับจากแบรนด์ SADAC ครับ DDR4 16GB บัส 3,200 นะครับเราเปิด XMP นี่ก็สล็อต1และ2นะฮะจากแบรนด์ SADAC การ์ดจอครับ GeForce RTX 3060 ก็เป็นแบรนด์ Gigabyte เช่นเดียวกันทั้งเครื่องนี้เนี่ยฮาร์ดแวร์หลักๆก็จะเป็น Gigabyte ซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำปิดเมนบอร์ดแล้วก็กราฟิกการ์ดนะฮะเรามาดูที่หน้า GPU-Z กันนี่ NVIDIA GeForce RTX 3060 นะครับก็ติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆเรียบร้อยแล้วไดเวอร์ตัวล่าสุดด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดเซนเซอร์ก็เดี๋ยวนี้การ์ดจอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะโอเคต่อมาดูที่รายละเอียดของอุณหภูมินิดนึงนะครับตอนนี้ที่หน้าจอ LCD ของตัวบล็อกน้ำเนี่ยแสดงอยู่ที่ประมาณ37 องศาซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัว คอเทมเลยนะครับประมาณนี้ส่วนฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ขึ้นลงประมาณเนี่ยนะครับ38ถึง40ต้นๆนะเรารีเซ็ตเคลียร์แม็กก่อนเคลียร์เดี๋ยวเรามาลองเบิร์นเทสจาก CPU-Z กันสักนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์การปรับแต่งสีต่างๆตอนนี้อุณหภูมิห้องประมาณ27องศานะครับนี่พุ่งขึ้นมาปั๊บหน้าจอ LCD โชว์อยู่ที่64-65แล้วนะครับแต่คอเทมอยู่ที่ประมาณ60องศาสูงสุดก็ห่างกันประมาณ 4-5 องศาเลยนะแต่ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ค่อนข้างใกล้เคียงครับตอนนี้สูงสุด67แล้วLCD ก็67แล้วน่าจะตรงกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เนาะคอเทมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อุณหภูมิมา68แล้วครับตอนนี้ก็เราเทสกันสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเกมให้ดูด้วยนะครับว่าในการเล่นเกมเนี่ย CPU วิ่งไม่เต็ม 100% อุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เราทดสอบแบบเบิร์นความร้อนก็คิดว่านะถ้าจะปล่อยไว้อีกสัก 3-5 นาทีเนี่ยเต็มที่น่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก70ต้นๆนะครับตอนนี้69องศาแล้ว70ละคิดว่าไม่น่าเกิน75องศาให้แบบเหลือๆเลยเคสตอนนี้เป็นแบบเคสเปิดด้วยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันต่อไปเราไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์ดีกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็น RGB Fusion 2.0 จากทาง Gigabyte เองนะครับก็จะสังเกตเรื่องของไฟก่อนเลยนะในเครื่องนี้ที่จะโชว์ก็คือมีส่วนของ CPU บล็อกการ์ดจอ RAM แล้วก็พัดลมที่อยู่ตรงหม้อน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดให้มันเป็นการซิงค์กันทั้งหมดจริงๆสามารถปรับแยกได้เลยนะแต่ละส่วนอ่ะเรามาดูลูกเล่นต่างๆมันก็มีเล็กๆน้อยๆเนาะแต่จะมีส่วนหนึ่งที่ผมลองปรับแล้วเหมือนมันไม่ได้ซิงค์ร่วมกันหรือว่าผมตอบผิดแต่ว่าผมลองเช็คสายต่างๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเนาะคือตัว CPU บล็อกเนี่ยมันไม่ซิงค์ไปด้วยนะครับสมมุติผมลองปิดเห็นไหม CPU บล็อกมันก็ยังโชว์อยู่มันน่าจะเป็นตัวฟีเจอร์ที่เขาล็อกเอาไว้เนาะว่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนสีอื่นๆ CPU บล็อกไม่เป็นไปตามนั้นนะครับแต่มันสามารถปรับได้นะอันนี้ผมลองปรับเรื่องลูกเล่นไฟให้ดูก่อนแล้วกันมันค่อนข้างดีเทคดีเลยทีเดียวก็ตอนนี้เป็นสีแดงนะสเตติกแล้วกันอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับไฟนะครับมันสามารถปรับแยกได้คุณจะจิ้มที่เมนบอร์ดจิ้มแรมการ์ดจอนะครับตัวบล็อกนะเรามาดูตัวบล็อกกันเลยนี่มันก็จะโชว์ไอคอนแบบนี้เลยครับตัว CPU บล็อกแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยนี่มันสามารถปรับสีได้แบบแยกสีอ่ะเนี่ยดูดิอันนี้เจ๋งมากเลยนะก็สำหรับใครว่างๆอยากจะผสมสีเล่นเนี่ยก็มาปรับตรงนี้ได้นี่ฮะแอปพลายปั๊บสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราปรับ1 2 3 4 5 6 7 8แยกได้8ดวงแล้วก็ CPU บล็อกนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นโหมดของมันอีกโหมดนี้ปรับได้2สีนี่สามารถผสมสีได้เห็นป่ะมันก็จะเหลือบสีแบบนี้มันเฟดไปด้วยนะสีน้ำเงินผมเปลี่ยนนี้ให้เป็นสีแดงดีกว่ามันดูสวยหน่อยทีนี้เรามาลองดูตัว LCD กันสักนิดนึงนะครับมันสามารถเลือกโหมดได้เยอะมากเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็ฟังก์ชันโหมด Custom Text Custom Image GIF Video Chibi Time อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับมันเป็นรูปไข่แล้วก็ Rotate นี่ก็สามารถเอาออกได้นะมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับภายใน5วิ4วิก็สามารถปรับได้สูงสุด10วินะครับมันจะวนลูปทุกฟังก์ชันก็ต้องมานั่งเซตกันเนาะแล้วก็ลองดู Custom Text ผมลองเซตเป็น Complete TV ดูนี่เห็นไหมมันก็โชว์เป็น Text แล้วก็มีไฟเราจะเลือกเป็นแบบธรรมดาก็ได้ให้เป็นสีแดงเหมือนกันหมดนี่แอปพลายไปนี่ฮะมันก็จะโชว์แบบนี้นี่จะปรับแยกแรมก็ได้นะเห็นไหมเม็ดแรมปรับแยกสีได้อีกเนี่ยมันแยกสีเม็ดแรมได้ด้วยโอ้โห2 4 6 8มี8สีเหมือนกันก็ผสมสีเล่นได้นะครับแล้วแต่เลย โอ้แยกแรมได้เลยอ่ะสุดยอดครับสุดยอดอ่ะเราก็คุมโทนแดงไว้ก่อนแล้วกันปั๊บปั๊บปั๊บไม่อ่ะเรามาดูที่บล็อกต่อมันจะมีเรื่องของวิดีโอเรื่องของภาพนิ่งนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เนี่ยเป็นวิดีโอต่างๆก็สามารถอัปโหลดมาได้นะครับเนี่ยภาพนิ่งภาพ GIF Image ได้หมดเลยนะฮะฟังก์ชันโหมดก็มันสามารถวนลูปแล้วก็ตั้งวินาทีได้คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เต็มสตรีมมากกว่าแต่เนี้ยมีประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ5หรือ6โหมดเนาะมันจะวนลูปไปเรื่อยๆภายใน4 วิที่เราเซตเมื่อกี้เนาะเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับเราปรับให้เป็นโลโก้มันดีกว่าเท่ดีนี่พร้อมกับบอกอุณหภูมิด้วยนะครับก็มันบอกอุณหภูมิแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องมาเปิดซอฟต์แวร์มันเห็นชัดเลยว่าเอ้ยเครื่องมัน CPU มันปกติไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ดีแบบไม่ได้ทำอะไรเลยความร้อนอยู่ที่ 80-90 องศาโดยที่ไม่ทำอะไรมันก็แปลกๆเราทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นนะครับอ่ะผมเปิดเป็นซิงค์โหมดแล้วกันให้มันเป็นสีแดงนะครับก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของซอฟต์แวร์ต่อไปครับเราไปลองเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับกับเกม Call of Duty Warzone ครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องของ Option กราฟิกกันนะฮะซึ่งในการทดสอบเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เราก็ดูเรื่องอุณหภูมิของตัว CPU เนาะแต่ไหนก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะเรียกว่าเห็นประสิทธิภาพของซิสเต็มตัวนี้ i7 11700K กับการ์ดจอ RTX 3060 นะฮะก็ได้ดูไปด้วยเลยนะครับก็สำหรับจอตัวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะจอตัวนี้ฮะก็เป็นของ Gigabyte อีกเช่นกันนะฮะ Gigabyte M32Q นะครับหน้าจอขนาด32 นิ้วนั่นเอง Refresh Rate 144นะครับที่สำคัญครับความละเอียดขนาด 2K เลยทีเดียวนะครับเราจะทดสอบด้วยการเล่นเกมแบบ 2K ไปเลยนะ Reset Tab ไปเลยครับผมให้มันเซตค่าหมดเลยนะคิดว่าน่าจะ Ultra และ High ทั้งหมดแล้วนะเราก็เปิดไอ้นี่ไปด้วยเลย NVIDIA DLSS 2K ต้องใช้ Quality นะครับApply เรียบร้อยครับแรมยังเหลือนะ3060แรมมันเยอะอยู่แล้วนะ VRAM นะเราเพิ่มอันไหนดีอ่ะRay Tracing ปั๊บโหขึ้นมากระจึงนึง Apply โอเคปะเล่นกันเลยแล้วกันนะครับสักเกมหนึ่งเพื่อนๆก็ดูเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของอุณหภูมิไปด้วยเลยนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่60นิดอุณหภูมิห้อง27องศาเหมือนเดิมนะครับใช้พลังงานไปยังนิดเดียวเอง 30% ได้นะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70 80 100โอ้โหด้วย DLSS นะฮะกับขนาด 2K เลยนะการ์ดจอ 3060 ตัวนี้ตอนนี้ CPU ใช้ไปไม่เยอะนะครับประมาณ 30% เท่านั้นกับพลังงานอยู่ที่90 วัตต์โดยประมาณนะครับส่วนการ์ดจอก็ 98% 60 องศาก็คิดว่าน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความร้อนสะสมนะว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ60ในส่วนของ CPU Cooler นะในส่วนของ CPU ลุยสักนิดหนึ่งภาพชัดมากชัดจริงฮะอ้าวตายเลยครับโดนยิงหัวเฉยเลย นี่ฮะขนาดเล่นกับคอมโอ้โหแย่แล้วไม่เป็นไรเราให้ดูอุณหภูมินะ ไม่ต้องดูฝีมือครับตอนนี้โอ้ย134เฟรม39เฟรมครับพุ่งอยู่ดีเราจะกลับเข้าไปใหม่ครับแก้ตัวอุณหภูมิมันมีกระชากนะเมื่อกี้67เลยอะแต่เฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ60นะครับอุณหภูมิถือว่าสบายๆนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดงานดีเลยครับตัว AORUS ตัวนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยยิงเล่นกากๆอยู่เฟรมเรทก็ประมาณ120นะครับเหลือๆครับซิสเต็มตัวนี้ทำงานได้ตัดต่อวิดีโอได้นะฮะที่สำคัญมี iGPU อีกโอ้โหทำงานลื่นๆเลยครับตัดต่อ 4K เนี่ยสบายครับใช้ iGPU มาช่วยด้วยมันวิ่งหนีไปเฉยเลยอุณหภูมิยังคงเดิมครับประมาณนั้น60องศาตายอีกอะดูไปเรื่อยๆครับก็ถือว่ามันไม่ได้มีอุณหภูมิความร้อนสะสมอะไรมากมายนะเราเปิดเคสไว้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าถึงปิดเคสก็ไม่มีปัญหาครับโอ้โหยิงไกลขนาดนี้เลยเหรอยืนรอดีกว่าเหนื่อยเดินไม่มีใครมาเลยจ้าเอ๋เราไปแบบเรื่อยๆครับไม่รีบตายแล้วเหรอจ้าเอ๋จ้าเอ๋อยากเข้าหัวเนื้ออีกหนึ่งขอยิงหัวได้ไหมมาดิไหนอ่ะมาแล้วต้องโดนหัวแล้วแหละไปไหนแล้วจะเอจะเอไม่ออกมาแล้วออกมาแม่งไม่ออกมาเว้ยกวนตีนจริงๆไม่ให้ยิงหัวด้วยโอเคทำอะไรอ่ะจบไปแล้วนะฮะกับการรีวิว AORUS WATERFORCE X 240นะฮะก็สำหรับคนที่เป็นสาวกแบรนด์ AORUS หรือว่า Gigabyte นะฮะที่ต้องการเครื่องทั้งเครื่องเนี่ยเป็นแบรนด์ AORUS นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ติดตามอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่า AORUS เนี่ยก็มีทั้งเคส power supply mainboard SSD RAM เรียกว่ามีครบอะรวมไปถึงชุดน้ำปิดแบบนี้ด้วยชุดลมก็มีนะฮะที่ยังไม่มีก็คงจะเป็นเรื่องของ CPU แล้วฮะก็ใครที่เป็นสาวกแบรนด์ AORUS ก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับกับชุดน้ำปิดหม้อน้ำ2ตอนแบบนี้นะฮะผมจะแปะลิงก์ของสินค้าไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยครับช่องของเรานะครับนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงเทคนิควิธีการตัดต่องานโปรดักชันนะครับและที่สำคัญครับเคสคอมพิวเตอร์แปลกๆ ที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ CompleteTV ครับ